14กุมภาพันธ์นี้มีแพลนจะซื้อของขวัญหรืออะไรให้กันบ้างหรือเปล่าคะไม่มีเอ้าต้องมีนั่นแหละไม่มีเราเผื่ออาจจะอยู่ก่อนถ้าเกิดบอกว่ามีอ่ะมันก็จะโป๊ะเขาเพราะว่าผมไปสั่งคนที่อื่นแล้วว่าไม่มีแล้วผมก็จริงๆผมบอกไปแล้วว่าผมเป็นคนที่รู้สึกว่าถ้าเกิดทุกวันจัดทำให้เป็นวันพิเศษก็ทำได้ใช่ผมก็อาจจะไม่ได้อินกับวันพรุ่งนี้มากก็อาจจะไม่ได้มีของขวัญวันไหนก็เป็นวันสุดท้ายสำหรับเราสองคนมุมมองความรักของเราเป็นในแบบไหนสำบางคนอาจจะแบบความรักคือการให้ของเราคือยังไงเอ่ยผมก็ตามนั้นเลยความรักคือการให้ครับให้แบบนี่ความรักก็ต้องมีหลายแบบเนาะแต่ว่าเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเราคาดหวังอะไรทั้งอย่างกลับมามันอาจจะเป็นแบบการที่ทำให้เราเจ็บได้ผมคิดว่าความรักที่เฮลตี้มันคือการที่เรารู้สึกให้เรารู้สึกว่าเราฟูลฟิลกับการให้ใครสักคนใช่ครับก็ความรักคือเลิกอย่างที่บอกเลิกความรักจะไปถ้าเรายังรักตัวเองได้ยากเราจะรักคนอื่นได้ยังไงก็จะลืมดูแลตัวเองด้วยก่อนแล้วก็ถ้ารักใครชอบใครก็ซื่อสัตย์ความรู้สึกแล้วก็หาจังหวะบอกเขาก็ได้แล้วก็ฝากความรักถึงแฟนๆด้วยไหมคะแน่นอนที่สุดก็จากปากให้คนที่เราได้รับมาจนเรารู้สึกว่าเราอยากจะตอบแทนเพจนี้เรื่องนี้ต้องฝากด้วยนะคะเพื่อนนครครับนี่คือความรักเป็นรูปแบบของเราให้แฟนๆได้นะครับ